ุ๊กชนกัวนันแฉครูสอนร้องเพลงหลอกชักชวนให้เสียเงินเจ็บสุดมีคลิปกดขี่บูลลี่ลูกบันเทิงวันที่22ตุลาคม2567 12:09 น.เรื่องถึงศาลแล้วตุ๊กชนกัวนันเตือนผู้ปกครองแฉครูสอนร้องเพลงหลอกชักชวนให้เสียเงินพูดหยาบคายเจ็บสุดมีคลิปกดขี่บูลลี่ลูกสืบเนื่องจากกรณีที่ตุ๊กชนกัวนันรักชีพเคยออกมาโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลเผยว่าลูกสาวและลูกชายไม่ได้เรียนร้องเพลงกับครูคนเดิมและไม่ได้เรียนเปียโนกับครูคนเดิมนับตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2567แล้วนะคะพร้อมทิ้งท้ายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยินดีตอบทุกคำถามนะคะและเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทุกข้อสงสัยล่าสุดเจอตุ๊กชนกัวนันที่งานรอบปฐมทัศน์ภาพยนตร์เรื่องวัยเป้งนักเลงขาสั้น2ณลานอินฟินิตี้พรพารากอนซีนีเพล็กซ์เลยอัปเดตเรื่องดังกล่าวโดยเธอเล่าว่าที่โพสต์ไปเหมือนแจ้งให้ทราบเหมือนว่าตอนช่วงที่เราเรียนเราก็ประชาสัมพันธ์เราก็เลยอยากให้คนพอจะทราบในสิ่งที่เราโดนมาอันดับแรกคือไม่อยากให้ใครเจอแบบเราอันดับสองก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าบางท่านบางบ้านเขามาเรียนตามที่เรารีวิวเราก็เลยอยากจะรับผิดชอบในหน้าที่ตรงนี้ให้คนได้ทราบว่าตอนนี้เรายุติการเรียนแล้วเพราะว่าถ้าดีก็คงไม่เรียนแค่นั้นแหละคือเล่าคร่าวๆในสิ่งที่เขาทำเพราะจริงๆมันมีหลายแง่ส่วนใหญ่ที่ตุ๊กและอีก10กว่าคนโดนและเจอมาในหลายๆรุ่นก็คือส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการชักชวนให้สะเดาะเคราะห์หล่อพระทั้งที่ไม่เคยเห็นพระเอาเป็นว่าประมาณเนี้ยจะเกี่ยวกับเรื่องบุญก็เป็นเรื่องความเชื่อแล้วก็เป็นเรื่องของสินค้าพวกชายานัทก็คือมีขายสินค้าระหว่างเรียนการขายคอสเรียนแพ็คเกจเป็นปีพอเราเรียนก็ไม่ว่างไม่มีเวลาคือส่วนใหญ่คนอื่นจะโดนเรื่องความเชื่อเยอะส่วนของตุ๊กอ่ะมันไม่ใช่เรื่องทำบุญแต่เป็นเรื่องสตางค์ขายของคือตุ๊กอ่ะไม่ใช่เป็นคนที่ห่วงลูกขนาดนั้นนะจะครูแบบโอซาคูนก็ชอบมีวินัยหรือหัวโบราณก็ชอบแต่ในลักษณะที่ตุ๊กรู้สึกว่ามันเหมือนบูลลี่กดทับเด็กๆมันก็ไม่เบิกบานที่จะเรียนมาพูดว่าเด็กกระตุ้งกระติ้งแบบนี้คือนึกออกไหมมันไม่ดีและหยาบคายพูดหยาบคายซึ่งทุกบ้านเจอหมดเหมือนกันคือบ้านตุ๊กโดนเต็มๆเลยเรื่องกดขี่หยาบคายคือมีคลิปด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในขั้นชั้นศาลมีถึงขั้นถูกตัวทำร้ายร่างกายไหมอันนี้บ้านเราไม่ได้โดนแสดงว่าบ้านอื่นมีตุ๊กทราบมาอย่างนั้นและคนที่โดนจะอายุเกิน20จริงๆอ่ะมันก็ดำเนินคดียากแต่ตุ๊กก็อยากแค่เป็นกระบอกเสียงเพราะว่าการเป็นครูคนมันต้องเหมาะสมแล้วพอแต่ละบ้านมาคุยกันคือเรื่องเหมือนกันเดะแล้ววันที่ตุ๊กประกาศว่าหยุดก็จะมีท่านที่เขาหยุดไปก่อนก็มาพูดคุยกันเป็นสิบแล้วมันวิธีการอะไรเหมือนกันเลยก็คือครูร้องเพลงก็จะชักชวนบังคับให้เรียนครูเปียโนแล้วครูเปียโนก็ทำตามขั้นตอนคือเขาชักจูงแต่ตุ๊กเรียกบังคับให้ซื้อเปียโนแล้วคือทุกคนต้องซื้อเปียโนหมดเลยซึ่งที่บ้านตุ๊กก็มีอยู่แล้วด้วยหลังหนึ่งแล้ววิธีเหมือนกันเลยนะทั้งคำพูดข่มขู่แทบจะใช้คีย์เวิร์ดเดียวกันเหมือนกันเราก็รู้สึกนะว่าเอ๊ะหรือเราคิดไปเองหรือเปล่านะแต่พอฟังอีก10กว่าท่านก็คือมันเหมือนกันเด็ดแล้วพอเราออกมาแสดงตัวคราวนี้เจอมากกว่า10ท่านทุกคนโดนหมดจริงๆนักดนตรีเขาก็ไม่อยากให้วงการดนตรีเสื่อมเสียเขาก็อยากให้รู้เป็นคนๆไปเพราะว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดแน่นอนแล้วก็ไม่อยากให้มันเสื่อมเสีย
แล้วหลังจากนี้ยังมีรายใหม่ๆเข้าไปสมัครเรียนอยู่ไหมเอาจริงๆไม่ทราบแต่ถ้าทราบก็จะแจ้งนะคือวัตถุประสงค์ก็ไม่ได้มีความโกรธแค้นเพราะว่าเราเป็นคนตัดสินใจเองแล้วเราก็โตแล้วแม้ว่าทุกอย่างมันจะเรียกว่าชักชวนชักจูงทำให้เราหลงเชื่อในศาลเขาก็บอกว่าเหมือนก็เราไปซื้อเองใช่ไม่เถียงแต่ตุ๊กก็ไม่อยากให้เด็กคนไหนโดนอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าตุ๊กรู้ว่ามีใครตุ๊กก็จะบอกส่วนตอนนี้กระบวนการก็อยู่ในช่วงไปขึ้นศาลคือมีนัดเจอกันไปแล้วหนึ่งครั้งแต่เขาไม่มาแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปจะเรียกสืบพยานแล้วจริงๆทางเราอะเคยนัดนอกรอบแล้วขอคุยแล้วแต่ไม่เป็นผลดีด้วยคือเหมือนเราเคยแจ้งเขาแล้วแต่ว่าเขาไม่ยอมรับแล้วเขาเหมือนไม่รู้ไม่ชี้เขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาเห็นใจหรือมีสามัญสำนึกตุ๊กอยากได้อย่างเดียวคือไม่อยากให้ใครเจอแบบนี้แล้วคือคุณพ่อคุณแม่บางท่านอาการที่เรียนชั่วโมงละ 3,000 น่ะมันเป็นมูลค่าที่ไม่ได้น้อยมันเป็นราคาที่พรีเมียมและบางคนก็ไม่ได้สะดวกแต่ตั้งใจเก็บออมให้ลูกแล้วพอตุ๊กมาคุยหลายๆบ้านเป็นแบบนั้นเลยเป็นราคาที่จ่ายไม่ได้สบายแล้วการที่เขาอุตส่าห์อดออมมาทำในสิ่งที่ลูกรักแล้วยังมาเจอแบบนี้เห็นใจแล้วยิ่งรู้ว่าเขาดูเราแล้วเห็นบ้านเราเรียนก็เลยลองมาเรียนดูก็รู้สึกผิดก็เห็นใจจริงๆเพราะว่าลูกเราก็เรียนเยอะแล้วเราก็ไม่ได้จ่ายสบายๆเหมือนกันสถาบันที่จ่ายแพงก็ไม่ได้การันตีว่าจะดีคืออันเนี้ยไปเรียนที่บ้านด้วยเป็น private ตุ๊กก็เลยเข้าใจเลยว่าทำไมเราต้องเรียนที่สถาบันคืออันนี้รู้ซึ้งเลยคือจริงๆคนอื่นอาจจะรู้อยู่แล้วอันนี้คือเราแย่มากเลยไปเรียนที่บ้านเพราะฉะนั้นอะไรมันจะเกิดขึ้นก็ได้เหมือนแบบเราสอนเองที่บ้านเราไม่ได้มีผู้อำนวยการของสถาบันควบคุมคือเป็นที่บ้านทั้งสองเลยพอเราเจอแบบนี้แล้วในการเรียนวิชาอื่นเราต้องสแกนมากขึ้นไหมคือปกติเราพยายามใช้สมองแล้วนะแล้วก็ยอมรับเลยว่าพลาดคือเรื่องสตางค์อ่ะโอเคเราซื้อมือเองอย่างอื่นเราก็ฟุ่มเฟือยมันก็มีแต่อันนี้เหมือนเด็กมันก็เจอในจุดที่ถูกทำให้เสียใจเราก็เลยรู้สึกแย่ที่เราไม่ดูให้มันดีเพราะยังไงเราก็คือผู้ปกครองเราควรจะดูแลเขาดีๆในการจัดหาครูหรือติดต่อครูมันก็เป็นหน้าที่เราก็รู้สึกผิดแหละไม่เป็นไรในชีวิตเราก็ต้องเจอหลากหลายทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตมันก็เป็นบทเรียนอยู่แล้วเราก็จะเจอนู่นนั่นนี่บ้างเราก็จะมีภูมิต้านทานรู้จักแยกแยะวิเคราะห์ถ้าทุกอย่างถูกต้องเราก็คงไม่ได้เจออะไรที่มันแตกต่างอันนี้ก็ถือว่าทุกอย่างมันเป็นชีวิตแล้วคือส่วนใหญ่ของตุ๊กที่บ้านตุ๊กจะเป็นแม่ที่โดนเรื่องสตางค์ไปเยอะพูดถึงการสนับสนุนน้องๆหน่อยตอนนี้แม่ส่งเสริมทุกทางไหมเขินเลยอะบางทีมันเยอะไปมันต้องอายบ้างนะหัวเราะก็มีชกมวยอันนี้ไปเล่นๆแต่หลักๆแล้วจะมีฮอกกี้น้ำแข็งก็ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยปีนี้น้องก็โชคดีได้เป็นทีมชาติแต่ทีมชาติก็มีหลายทีมแหละมี A มี B แต่เราก็ไม่อยู่ทีม A หรอกอันนี้ก็อยู่เลเวล7แล้วประจวบเหมาะกับยุม 0.4 น้องก็จะไปทางเริ่มติ๋วแล้วที่ผ่านมาเรียนโรงเรียนทางเลือกมาตลอดความหมายก็คือทางวิชาการเราก็จะเบามากๆแล้วน้องอะเลือกคณะที่ยากนิดหนึ่งตอนนี้ก็เลยจะต้องเริ่มติ๋วแล้วน้องผันตัวเองมาเป็นโค้ชสอนแล้วใครที่อยากจะเรียนกับโค้ชพี่แพรวก็มาเลยมาต่อเดือนเราต้องทุ่มค่าเรียนเท่าไหร่1 ล้านโหยไม่ถึง1 ล้าน
ถ้ามีเงินนะพร้อมทุ่มแต่ไม่มีให้ทุ่มคือตอนเนี้ยกรุงเทพเรียนอะไรมันก็ราคาไม่เบาน้ำตาคลอมันก็อายอ่ะคือก็ภูมิใจแต่มันก็ต้องประมาณกำลังตัวเองด้วยนะอันนี้ก็รู้แล้วตัวตุ๊กเองก็ตัวคนเดียวตุ๊กก็ไม่ได้ใช้จ่ายอะไรเยอะค่อนข้างจะมีเรื่องเดียวที่เราทุ่มเทคือจริงๆแล้วถ้าดูแลเขาได้มากกว่านี้อยากจะดูแลเขาให้ดีกว่านี้ด้วยแต่นี้ก็ได้ตามกำลังค่ะน้ำตาคลอกเพื่อลูกยอมทำทุกอย่างใช่ก็มีภารกิจเดียวแหละทำงานก็ all I have เป็นคนเดียวที่เรารู้ว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่อใครคณะรัฐมนตรีไม่รับหลักการร่างงบรบจัดระเบียบกลาโหมฉบับปชน.เล็งยื่นร่างรัฐบาลประกบการเมืองวันที่22ตุลาคม2567 13:49 น.คณะรัฐมนตรีมีมติไม่รับหลักการร่างงบรบจัดระเบียบกลาโหมฉบับพรรคประชาชนเล็งเสนอร่างกฎหมายของรัฐบาลประกบถกในสภาสัปดาห์หน้าเมื่อเวลา 12:30 น.วันที่22ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมที่เสนอโดยนายธนเดชเพ็งสุขส.ส.กทม.พรรคประชาชนซึ่งสภามีมติเห็นชอบให้คณะรัฐมนตรีนำร่างดังกล่าวไปพิจารณาศึกษาเป็นเวลา60วันโดยนายจิรายุกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติไม่รับหลักการร่างงบรบจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมซึ่งคณะรัฐมนตรีได้รับมาพิจารณาหลังจากที่ประชุมรัฐสภาลงมติแล้วซึ่งจะครบกำหนดภายในไม่กี่วันข้างหน้าทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีความเห็นว่าเนื่องจากร่างดังกล่าวมีรายละเอียดมากและมีผลกระทบในวงกว้างที่สำคัญคือทางกระทรวงกลาโหมได้ยกร่างขึ้นมาด้วยนายกรัฐมนตรีจึงบอกว่าขอให้ไปพูดคุยกับวิปรัฐบาลเพื่อเสนอไปยังรัฐสภาว่าในสัปดาห์หน้าร่างของกระทรวงกลาโหมหรือร่างของรัฐบาลจะประกบเพื่อพิจารณาร่วมกันซึ่งในรายละเอียดโดยเฉพาะเรื่องของสัดส่วนไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนคณะรัฐมนตรีก็ดีสัดส่วนในสภากลาโหมก็ยังเป็นรายละเอียดที่จะต้องมีการพูดคุยกันต่อไปนอกจากนี้ยังขอให้กระทรวงกลาโหมเร่งสรุปความคิดเห็นต่างๆซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีความเห็นจากหลากหลายหน่วยงานเช่นกระทรวงกลาโหมบอกว่าเรื่องดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจนอำนาจสภากลาโหมในการให้ความเห็นที่สำคัญต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็อาจจะทำให้การพิจารณาของรัฐมนตรีขาดความรอบคอบรวมทั้งการผลักภาระความรับผิดชอบไปให้แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่เพียงผู้เดียวจึงต้องทำให้เกิดความรอบคอบเช่นเดียวกับอีกหลายหน่วยงานที่เห็นตรงกันว่ายังไม่ควรรับหลักการร่างดังกล่าวจึงมอบหมายให้กระทรวงกลาโหมเร่งคำนวณผลสัมฤทธิ์ของร่างนี้พร้อมทั้งเร่งให้มีการเสนอร่างดังกล่าวที่มีการแก้ไขเพื่อสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล